ส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากอะไรยังไงนี่นะครับทางกรมเจ้าท่านะครับเมื่อวานนี้โดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับก็ได้พูดถึงกรณีเหตุเรือบรรทุกน้ำมันนะครับชื่อว่าเรือบรรทุกน้ำมันสมุทร422ระเบิดนะครับเป็นการระเบิดขณะจอดซ่อมบำรุงอยู่ภายในอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่8ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเวลา 9:15 นาทีของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้ 100% แล้วมีผู้เสียชีวิต3รายอย่างที่คุณนัทยารายงานไปนะครับจากการตรวจสอบเรือนะครับเป็นเรือของบริษัทรวมมิตรด็อกยาร์ดนะครับพบว่าได้รับอนุญาตในการดำเนินการเมื่อปี2561ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3ออกคำสั่งปิดอู่เรือที่เกิดเหตุแล้วนะครับและเรือบรรทุกน้ำมันสมุทร422ได้มีการตรวจสอบในขณะที่เกิดระเบิดพบว่ามีน้ำมันเตาค้างอยู่ประมาณ 30,000 ลิตรและน้ำมันดีเซลสำหรับขับเคลื่อนเรือค้างอยู่ประมาณ 2,500 ลิตรและได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเร่งหาข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมเบื้องต้นตั้งประเด็นสอบสวนเช่นการดำเนินการของอู่ต่อเรือเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนความปลอดภัยที่กำหนดในการรับเรือขนส่งสินค้าอันตรายเข้าซ่อมบำรุงครบถ้วนหรือไม่รวมถึงมีสาเหตุปัจจัยอื่นทั้งภายนอกและภายในอื่นเกี่ยวข้องก็จะมีการสอบสวนให้ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับเรือเนี่ยมีการประกันภัยนะครับในวงเงิน60ล้านบาทมีอายุการคุ้มครองถึง26มีนาคมปี2566นะครับในขณะที่นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนะครับบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็ได้เร่งลงพื้นที่นะครับช่วงเวลาประมาณ 10:00 นก็ยังพบว่าเพลิงลุกไหม้อยู่นะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินสถานการณ์ในการเข้าดำเนินการผจญเพลิงนะครับการระเบิดครั้งแรกเนี่ยทำให้ไฟไหม้มีความร้อนและมีการระเบิดตามมาต่อเนื่องซึ่งเกิดจากความร้อนนะครับอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตื่นตระหนกในการเข้าดำเนินการและมีกระแสข่าวหรือว่าในเรือเนี่ยมีเรือมีบรรทุกน้ำมันอยู่นะครับซึ่งจากข้อมูลยืนยันนะครับว่าเรือเนี่ยไม่มีสินค้าที่เป็นน้ำมันนะครับเป็นเรือเปล่าเพื่อเตรียมการขึ้นอู่ซ่อมภายในวัน2วันนะครับก็ต้องไปดูกันซึ่งตามกระบวนการเนี่ยเขาต้องมีการล้างระวางก่อนนะครับตามขั้นตอนในขณะที่เรือลำดังกล่าวเนี่ยต่อขึ้นมาเมื่อ 4-5 ปีก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือใหม่นะครับและมีการบรรทุกผลิตภัณฑ์ที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า60องศาเซลเซียสบรรทุกผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันดิบซึ่งมีความไวไฟจึงมีมาตรการรัดกุมในการนำเรือเพื่อซ่อมบำรุงนะครับคือเขาก็จะมีกระบวนการก่อนจะเอาขึ้นซ่อมเนี่ยมีการล้างถางไล่การ์ดออกจากระวางจนมั่นใจว่าไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดระเบิดได้นะครับก็ต้องไปดูว่ากระบวนการในการทำงานเนี่ยครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นะครับค่ะทางกรมเจ้าท่าก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อที่จริงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะโดยจะสรุปภายใน10วันแล้วก็จะเร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบค่ะบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยขณะที่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าอยู่ในพื้นที่เพื่อประสานกับทุกส่วนนะคะทั้งบริษัทเรืออู่เรือบริษัทประกันแล้วก็ทางจังหวัดในการดูแลความเรียบร้อยและการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประเมินมูลค่าประกันจะครอบคลุมในการชดเชยความเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยนะคะยันดูข่าวในทีวีเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าจริงๆเขาคัดค้านเขาคัดค้านเรื่องของการมี อู่ต่อเรือตรงเนี้ยที่อยู่ใกล้กับชุมชนน่ะคัดค้านมานานแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเขาก็กังวลว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยชุมชนบริเวณโดยรอบนั้นมันจะเกิดปัญหาแล้วพอเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยิ่งเกิดความหวาดวิตกนะคะว่าวันหนึ่งมันอาจจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะคะ